ในงานสัมมนา,า Equity Crowdfunding ครั้งนี้เป็นการถือว่าตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ Equity Crowdfunding ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้ง Dream Maker Crowdfunding ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชนะคะวัตถุประสงค์คงหลายๆท่านเดี๋ยวเร่ยนเชื่อว่า ที่เป็นวิทยากรทุกท่านนะคะคงจะมาเล่าในรายละเอียดนะคะที่มีหลายด้านซึ่งวันนี้ต้องเรียนว่าอ,อยู่ข้างบนนี้ลองมองไปข้างล่างเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าเราเห็นหน้าใหม่ๆหลายท่านนะคะปกติเวลาตลาดหลักทรัพย์จัดงานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอาจจะเป็นผู้สนใจที่เราจะพบได้ในหลายๆเวทีของตลาดหลักทรัพย์แต่ครั้งนี้จริงๆต้องเรียนว่าขอต้อนรับทุกๆท่านนะคะที่เข้าร่วมการรับฟังในครั้งนี้นะคะเพราะว่าต้องเรียนว่าในการทำงานของตลาดหลักทรัพย์และตลาด m a i ซึ่งเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์วันนี้อายุ41ปี ตลาด MBI อายุประมาณ15ปีนะคะสิ่งที่ทำมาก็คือในเรื่องของการที่ได้สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันมีประมาณ2ตลาดเนี้ยตลาด MBI มีประมาณ116บริษัทตลาดหลักทรัพย์มีประมาณ500บริษัทรวมกันแล้วเพียงประมาณ600กว่าบริษัทเท่านั้นนะคะแล้วรวมกันแล้วมูลค่าก็อยู่ที่ โดยรวมกันประมาณสัก14ล้านล้านบาทนะคะมูลค่าการตลาดก็คือเอาราคาหุ้นในราคาคูณจำนวนหุ้นที่มีก็อยู่ถ้าเกิดเขาเทียบกับ GDP ก็คือเทียบกับความใหญ่ของประเทศอยู่ที่ประมาณสัก115ของ GDP เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราใช้เวลาเติบโต40ปีนะคะถึงวันนี้ถ้าเกิดว่าก็ต้องเรียนนะคะว่าเป็นอะไรที่ถ้ากลับไปดูนะคะว่า เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ในวันนี้มีประมาณ6 0 0 0นกว่านิติบุคคลนะคะเพระาะฉะนัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเพียงเรียกว่าส่วนน้อยมากกว่าประมาณสัก600บริษัทแล้วเราก็พบว่าในช่วงสัก4ีหปีที่ผ่านมานี้เป็นอะไรฉันเรียนว่าถือว่าเป็นมิติที่ดีเพราะว่าบริษัทที่มีขนาดเรียกว่าเล็กนะคะขนาดกลางนะคะ ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรที่เราสังเกตนะคะ,ะมีสองประเด็นหลักๆก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามีความเรียกว่าโลกาณนวัตก็คือความเคลื่อนย้ายต่างๆประเทศไทยธุรกรรมต่างๆสามารถทำได้ได้ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน mm. ทำได้ทั้งในโลกเราเชเห็นว่าบร,ริษัทต่างๆเริ่มที่จะขยายกิจการ ไปสู่นอกประเทศมากขึ้นนะคะเพราะว่าก็คงรับทราบกันอยู่แล้วว่าสิ้นปีนี้ AEC ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่เราจะขยายกิจการแต่ประเด็นที่สองที่เรียกว่าเป็นเทรนนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นที่สองรุ่นที่สที่เราเรียก second generation third generation ก็คือระดับลูกระดับหลานนั้นเริ่มเข้ามาประกอบกิจการ เนั้นการเข้ามาประกอบกิจการก็คือต้องการที่จะทําให้เป็นกิจการแบบมืออาชีพทําให้กิจการเหล่านั้นสามารถที่จะอาจจะเรียกว่าจ้างคนเข้ามาทํางานได้ขยายกิจการได้เพราะฉะนั้นเทรนด์ของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกิดขึ้นเราจะพบว่ามีหลายบริษัทมากสักในตลาดหลักทรัพย์และรวมทั้ง m อ i น่าจะรวมกันเกือบร้อยบริษัทที่จดทะเบียนในหลายๆปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเฉะนั้น ตรงส่วนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์จึงมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการทำงานแล้วเราทำงานอยู่2ด้านหลักๆจริงๆนะคะในส่วนที่เราทำงานก็คือท่านอาจจะเห็นบอกว่าเราทำกับด้านสป라이์ก็คือด้านผู้ลงทุนเรามีการเรียนการรู้การทำในเรื่องของ e-learning การทำหนังสือออกไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะทำให้ผู้ลงทุนรับทราบว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรแต่อีกด้านหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเราทําเป็นตัวต่อตัวก็คือตลาดหลักทรัพย์มีทีมงานที่จะคุยกับบริษัทต่างๆทั่วประเทศทั้งในและต่างประเทศในการที่จะบอกถึงการที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์งนั้นสิ่งที่เราทําทางด้านตัวผู้ประกอบการนั้นเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นจะเติบโตและก็เป็นเรียกว่าทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่นี้ต่อไปที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดดําเนินการแล้วก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการรายขนาดเล็กมากและรายขนาดที่เพิ่งเกิดน,นะคะจะสามารถมีที่ยืนได้มีที่ระดมทุนได้แต่อยากจะเรียนทุกท่านผู้มีเกียรติทุในที่นี้เราไม่ได้หมายความว่า คนที่มาระดมทุนผ่าน crowdfunding หรือจะเป็น venture cap หรือจะเป็น private อ q วิตีในอนาคตนั้นต้องมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราหมายถึงว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเ,เรียกว่ามีประสบะการณ์ในการทำในเรื่องของ matchmaker มานานพอสมควร matchmaker ก็คือคนที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็คือนำ ผู้ลงทุนมาเจอกับในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนต่างๆง,งั้นสิ่งที่เราจะทําในดับบัตดนี้ไปเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะสนับสนุนในเรื่องของการทํากิจกรรมในเรื่องของ Crowdfunding รวมไปจนถึง Venture Cap หรือในแง่ของ Private Equity เราจะดำเนินการในเรื่องตั้งแต่ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Dream Maker เขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ เรียนว่าสามารถเข้ามาคุยกับตลาดหลักทรัพย์ได้เราคงไม่สนับสนุนกิจกรรมเขาเรียกแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนก็คืออยากจะให้ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่หรือจะคนรุ่นเดิมที่มีไอเดียดีๆแล้วอยากจะดำเนินกิจ,จกรรมอยากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะมีแหล่งเงินทุนไปสนับสนุนเขาได้ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียกว่าผู้ลงทุนซึ่ง ต้องบอกนะคะว่าบริษัทจดทะเบียนของเราทั้งประมาณ600บริษัทเนี่ยมีหลายบริษัทมากที่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ไปลงทุนในกิจการเล็กๆเยอะเพราะว่าเขาก็มีเงินส่วนที่เหลือหรือแม้กระทั่งเป็นบุคคลธรรมดาที่อยากจะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถหากันจนเจอได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของเช่าแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเป็นวิธิเวย์หนึ่งที่จะทำให้ทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบการเนี่ย สามารถมีที่ที่จะมาเจอเจอกันได้เพราะว่าต้องต้องเรียนจริงๆว่าคราวฟันดิングเป็นเรื่องใหม่เพราะ,ะนั้นความรู้ความเข้าใจคนที่จะไปลงทุนก็ไม่รู้จักผู้ที่เรียกว่าผู้ประกอบการจะทําอย่างไรให้ผู้ที่จะไปลงทุนนั้นนะ่ะสามารถที่จะมีข้อมูลไปวิเคราะห์ไปวิจัยในการที่จะไปลงทุนได้นั้นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เริ่มไปแล้วบ้างนะคะก็คือเป็นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่ม หลายบริษัทมากทั้งขนาดเล็กและรวมทั้งบริษัทในเรื่องที่บอกว่าอาจจะเป็นฟันเดอร์ได้ด้วยนะคะเรามีทั้งเน็ตเวิร์กิ่งอีเวนต์ที่ทำไปแล้วหลายครั้งหลายคราวนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตลาด M.A.I. ก็จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่หลายๆฟอรัมทีเดียวรวมทั้งเราจัดงานในเรื่องของแมทชิ่งต่างๆเช่นง,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 งาน Innobis Matching Day นะคะที่จัดอย่างน้อยปีละครั้งอยู่แล้วจัดมาแล้วสปีนะคะ ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างที่จะดีรวมไปถึงการที่เราบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้อีโคซิสเ็มของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดในเรื่องของการลงทุนการามีクาว d ฟันดิ้งหลากหลายประเภทอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คงจะเป็น next move ที่เราจะมีการเรียกว่าเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาคุยกับตัวตลาดหลักทรัพย์แล้วตลาดหลักทรัพย์สามารถที่จะ ร่วมมือหรือให้ความสนับสนุนได้นะคะฉั้นหวังว่าความร่วมมือของเราในวันนี้เองเนี่ยจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะพัฒนานะคะเขาเรียกว่าวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยรวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ๆของประเทศไทยที่จะสามารถที่จะสร้างอนาคตนะคะสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยให้เติบโตไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวประเทศไทยในที่สุดนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอพ้พระคุณคุณแกษราค่ะท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แหประเทศไทยคุณเกษรามาชีท่านกรรมการตลาดหลักทรัพย์ท่านผู้มีเกียรติท่านซื้อมพลชนและก็ชาว S Generation หรือเรียกว่า Start-up Generation ท่านทั้งหลายในที่นี้ถือว่าเป็นพลังสำคัญของเศรษฐกษิจที่จะเดินจากนี้ไป ท่าน,นคือ S generation หลายปีมานี้เราได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องตลาดทุนได้ก้าวไกลจนนับได้ว่าถือว่าเป็นตลาดทุนชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนเรียบร้อยแล้วมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการพูดถึงการจัดหลายหลอย่าง สิ่งหนึ่งที่มีการประเมินเช่นจากธนาคารโลกหรือจากเอเชียหรือ Asian อาเซียน CG Committee ก็ได้บอกถึง ranking ด้านความมี Corporate Governance ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแล้วของประเทศไทยเราไปที่หนึ่งอาเซียนในเรื่อง Corporate Governance ติดต่อกันหลายปีแล้ว เราเป็นที่ระดมทุนในตลาด Primary Market ตลาดแรกคือเรียกว่าธุรกิจระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาขยายกิจการเรียกว่าตลาดแรกก็มีปริมาณการระดมทุนเป็นบูลค่าสูงที่สุดในอาเซียนแล้วติดต่อกันตั้งแต่2556-57มีปริมาณการซื้อขายลับต่อวัน คือในตลาดรองหรือภาษาอังกฤษของรักกันดีเรียกว่า secondary market หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขายตลาดรองต่อวันโดยเฉลี่ยทั้งปีก็มากที่สุดในอาเซียนแสงหน้าทุกประเทศหมดตั้งแต่2555เป็นต้นมาเป็นหูลค่าที่น่าจะนับรวมกันโดยเฉลี่ยประมาณสองเท่าของประเทศที่สองแล้วนะครับของเราเฉลี่ยประมาณ 1 5 0 0ล้านเหรียญต่อวันประเทศอื่นที่สองเราๆสัก800รกว่าล้านเหรียญต่อวันสองประเทศรวมกันยังอาจจะน้อยกว่าเราในปริมาณซื้อข,ขายต่อวันซึ่งมีความสำคัญเพราะนั่นคือสภาพคล่องความเชื่อมัน่นความต่อเนื่องสภาพคล่องมีความสำคัญของระบบการตลาดมากและก็ปริมาณซื้อข,ขายต่อวันแสดงหลายอย่างซึ่งไม่ใช่ของง่ายๆที่จะเกิดขึ้น เป็นการทำงานหนักของทุกฝ่ายตั้งแต่กรตตตลาดรัพย์บริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการทุกๆฝ่ายรวมกันผักดันจนสำเร็จมีปริมาณซื้อขายต่อวันสูงสุดนั้นสะท้อนถึงความต่อเนื่องสปีมาที่ผ่านมามีอุปสรรคมีปัญหามีความพันผวนมากมายทุกด้านตั้งแต่อุทุภัยครั้งใหญ่จนถึงเรื่องอื่นๆด้วยเราก็สามารถยืนหยัด ให้ตลาดเรามั่นคงเข้มแข็งมีศัียภาพยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพิสูจน์ได้ท่ามกลางมรสุมและปัญหาทุกด้านและไม่เคยหยุดการซื้อขายแม้วันใดวันหนึ่งสำเร็จเรียบร้อยซึ่งทำสาเร็จนั้นมาจากการทำงานหนักและด้วยความสามารถของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกคนและจากผู้ร่วมในตลาดทุนปริมาณซื้อขายตลาดแรกที่มากที่สุดในอาเซียน ในระยะที่ผ่านมานี้มีความหมายมากเพราะเรามีไหลากิจกรรมหลายโครงการที่ออกมารองรับจนประสบความสำเร็จได้ดึงพลังเศรษฐกษฐิจทั่วประเทศให้ขึ้นมาในก่อนหน้านั้นมีบริษัทที่มาจากต่างจังหวัดที่จดทะเบียนในาลาดของเราก่อน,นปี2554มีเพียง7%เราทิ้งไปทั้งหมด73จังหวัดของประเทศไทย เราก็มีโครงการหลายโครงการมารองรับเช่นโครงการหนึ่งโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจนจังหวัดซึ่งระดมธุรกิจทั่วประเทศให้มีโอกาสเข้าถึงทุนเพื่อรับมือกับการรวมอาเซียนเข้มแข็งพอที่จะป้องกันพื้นที่ตลาดและเก่งพอที่จะได้โอกาสในการรวมตลาดที่มีกําลังซื้อ6ก0กว่าล้านคนให้และเป็นการสร้างการตื่นตัวและการเข้าใจและเป็นการสร้างขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงการจ้างงานการะจายความเจริญความ สามารถที่เข้มแข็งขึ้นทั่วประเทศจึงมีบริษัทจากจังหวัดปราจีนบุรีบริษัทจากจังหวัดขอนแก่นจากจำนวนมากเข้าจดทะเบียนะและก็เป็นช่วงที่มีตลาด IPO แต่เป็นช่วงที่มีการระดมทุนในตลาดแรกมากที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้น41ปีที่เดียวนับได้ประมาณร้อยกว่าหลักทรัพย์ในเวลาเพียงสาสิปีนั้นมากกว่า หนใน3นในีของทั้งหมด600กว่าบริษัทที่ว่าไวน้นี้นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาตั้งแต่ตลาดรองซึ่งเป็นตลาดป่ายน้ำมากเราก็พยายามพัฒนาตลาดแรกตลาดพายมารีมาเกิดการเข้าถึงทุนให้ทุกคนเข้าถึงตลาดแรกยังไม่พอเราต้องการพัฒนาต้นน้ำอีก ก่อนที่จะเป็นบริษัทที่จะมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะการเติบโตเพื่อจะจดทะเบียนตลาดรั์ได้นั้นมันต้องผ่านกระบวนการเกิดของบริษัทก่อนผมเรียกตลาดช่วงนี้ว่าตลาดต้นน้ําทั้งหมดตลาดต้นน้ํานี้มีความสําคัญมากธุรกิจจะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องมีบรรยากาศมีโอกาสมีอากาศ,กาศหายใจแล้วก็สามารถที่จะยืนขึ้นมาได้ เติบโตจากต้นกล้าขึ้นมาเป็นต้นเล็กแล้วก็ต้นยืนแล้วก็ต้นใหญ่ต่อไปได้มันไม่ใช่ของง่ายจะเกิดอย่างนั้นได้จึงจำเป็นต้องสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมบรรยากาศและอากาศที่จะทำให้ต้นมเมล็ดเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมานั้นเราได้ทุ่มเทเรื่องนี้มากที่จะเพาะพันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงมีบริษัทที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็เติบโตเข้าจดทะเบียนอย่างเดียว เราต้องการสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็เกิดต้นกล้าใหม่ๆให้เข้มแข็งยืนต้นต่อไปในวันข้างหน้าจึงจําเป็นต้องสร้างโอ,อกาสนี้ให้เกิดขึ้นทํายังไงให้เกิดบรรยากาศเกิดอากาศเกิดดินน้ําพร้อมเพียงที่ให้เกิดความพร้อมนี้ก็จะไม่ต้องมีโครงสร้างรองรับหลายเรื่องโครงสร้างที่สําคัญมากคือกลุ่มธุรกิจก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดพรามารีได้นี่ ยากมากที่จะหาเงินทุนยากมากที่จะก่อร่างสร้างขึ้นมาเองเงินทุนนั้นเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะจะไปหาเงินกู้จากแหล่งใดคงไม่มีใครให้ง่ายๆเพราะพูดถึงการให้เงินกู้อาจจะกำเนึดที่หลักประกันซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าธุรกิจที่เริ่มเกิดใหม่หลักประกันยังไม่มีและหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นแค่โปรโตไทป์ตัวแบบ ตัวอย่างแล้วก็เป็นโครงการ Business Plan ซึ่งไม่ง่ายนักซึ่งความหวังที่จะได้เงินกู้นั้นไม่ใช่ของง่ายตรงมาจากคนที่กล้าจะลงทุนให้เราจึงจำเป็นต้องสร้างให้เกิดธุรกิจประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธุรกิจเงินร่วมลงทุนธุรกิจกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีในประเทศไทยกิตาก จะส่งเสริมให้มีแล้วก็พยายามออกเกณฑ์ในเรื่องมารองรับเพื่อจะให้เกิดธุรกิจเงินร่วมลงทุนธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ว่าไว้นี้คืออะไรก็คือเป็นธุรกิจที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเห็นโอกาสธุรกิจของใครที่พอมีอนาคตและคาดว่าจะไปได้ดีก็ไปลงทุนกับเขาพร้อมเสี่ยงพร้อมจะเป็นปจ,จะตายได้จึงไม่ได้คาดหวังเงินค่าดอกเบีย้ยอะไร ไม่ใช่เงินกู้เพราะเงินกู้นั้นเขาคิดว่าจะได้เงินดอกเบีย้ยทุกเดือนทุกปีมาแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็จะขอต้นคืนทำบนผลของดอกเบีย้ยซึ่งธุรกิจอย่างนี้ไม่รู้จะเอาดอกเบีย้ยที่ไหนไปให้ในระยะแรกๆกำลังฟูมฟักกำลังเติบโตจึงจะเป็นต้องอาศัยเงินที่กล้าเสี่ยงกับเราอยู่กับเราแล้วก็พร้อมที่จะช่วยพากันไป แล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าค่อยมารับประโยชน์กันถ้าหากมันเติบโตกล้าแข็งได้ถ้าวันนั้นมาถึงอาจจะนำไปสู่เช่นมีบริษัทขนาดใหญ่มาเจรจาขอซื้อไปเช่นสกายที่ถูกบริษัทหนึ่งซื้อไปด้วยเงินจานวนจำไม่ได้ว่าหมื่นล้านเหรียญอะไรนั้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งวันแรกหาใครลงไม่ได้เลย แต่ที่บายอธิบายเดินอธิบายจนคนเข้าใจนี่คือตัวอย่างเราหวังว่าจะมีธุรกิจเงินร่วมลงทุนเกิดขึ้นที่กล้าลงทุนธุรกิจเงินลงทุนเป็นธุรกิจที่ใหม่และไม่ค่อยมีคนเข้าใจจึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายที่มีความพร้อมมีความสามารถมีความตั้งใจก่อตั้งธุรกิจเง่นร่วมลงทุนที่จะระดมกันอย่างไรก็ไปคิดอ่านกันมีกติกาเกณฑ์ไว้รองรับ ซึ่งเกณฑ์น,นั้นว่าด้วยเรียกว่า private equity นะครับท่านไปอ่านเกณฑ์ดได้จะมีระเบียบม,มีอะไรต่างประกาศมาหมดแล้วนะครับและก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ท่านจะร่วมกันนะครับมีรูป trust เป็นเครื่องมือหนึ่งในการตั้ง private equity เรียกว่า private รูป trust นะครับก็มีกลไกเรื่องต่างๆรองรับหมดแล้วมี t r u s t e คือใครดูแลยังไงนะครับธุรกิจงเงินลงทุนเป็นธุรกิจที่สําคัญที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ต้องถอยไปหยกต้นกล้าจะเกิดยังไงธุรกิจเงินลงทุนก็จะยินดีไปลงเราก็อยากให้ต้นกล้าเกิดมเมล็ดพันธุ์ที่เก่งๆของคนรุ่นใหม่จํานวนมากเวลานี้ไม่ได้รับการดูแลไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ใดนะครับรจึงต้องสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดขึ้นเป็นสื่อกลางให้ต้นกล้าหรือเมล็ดกล้านั้น ได้มีแพลตฟอร์มที่แสดงงานแสดงตัวแสดงที่ให้เห็นเราจรึงต้องสร้างเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า Funding Portal Platform เป็นสถานที่กลางเป็นห้องกระจกปโปรง่งใสให้ผู้ที่มีความคิดใหม่ๆเหล่านี้คิดโปรโตไทป์ออกมาคิดเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือคิดธุรกิจคิด product คิดรูปแบบธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจนี้พิสูจน์ให้ได้ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พร้อมทั้งตัวอย่างสินค้าหรือมีแล้วหรือขายแล้วก็ตามนะครับแล้วให้ funding portal ที่ว่าไว้นี้ช่วยเป็นสื่อกลางไปถึงมวลมหาประชาชนเรียกว่า c ล o วด์ว่าเรามีธุรกิจอย่างนี้สินค้าของเราคือตัวนี้นะครับเป็นไอกระจบ เป็นกล่องเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับที่ทําให้โมบายโฟล์ท่านกลายเป็นกล้องขยายทําให้โมบายโฟล์ท่านกลายเป็นกล้องส่องทางไกลได้เป็นต้นหรือทําให้โมบายโฟท่านกลายเปห้องเป็นกล้องจุลทรรศน์เป็นต้นเพียงท่านซื้ออันนี้ติดไปนิดหนึ่งก็จะได้ผลเป็นตัวอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักประดิษฐ์นักรีเริ่มทั้งนั้นนะครับก็มาประกาศไว้ในฟันนิงโพลโตนี้ ฝ่นี่พอเท่านี้ก็จะเป็นคนสื่อนะครับเอาข้อมูลทั้งหลายมาเป็นเรื่องเป็นราวเขียนอาจจะเป็นคนช่วยเขียนช่วยทำให้เราจึงมีอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งนะครับซึ่งนักอักษรศาสตร์นักศิลปศาสตร์และนักนิเทศศาสตร์ควรจะเข้ามาทำได้อีกพวกหนึ่งนอกจากรู้เรื่องไอทีแล้วคือนักแปลความพวกเราคงได้ยินนักเล่านิทาน ที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นคุณอีศบเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับเราจึงเชิญชวนอาชีพแขนงต่างๆมาร่วมงานกันในห้องนี้มีนักอักษรศาสตร์หลายคนผมรู้จักดีนะครับเป็นนักเขียนนะครับนั่งอยู่แถวหน้าก็มีนะครับท่านมีอะไรไปปรึกษาท่านได้นะครับเป็นนักอักษรศาสตร์เขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ยากไม่รู้เรื่องเนี่ยให้คนเข้าใจได้นะครับ จำเป็นต้องมีเพื่อจะแปลความที่ยากเย็นแสนเข็ญเนี่ยให้เข้าใจมันคืออะไรแล้วสื่อออกมาให้รู้ว่ามันเป็นยังไงประโยชน์อย่างไงมเมราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยนักคิดที่เริ่มเนี่ยคิดเป็นอย่างเดียวสตาร์ทอัพทั้งหลายที่ไหนะคิดอย่างเดียวคิดทุกวันผมเคยไปแวะหลายห,หลายแห่งหลายหลายบ้านหลายหลายเพื่อนหลายหลายน้องเนี่ยเต็มไปด้วยฝาผนังสูตรนั้นสูตรนี้ไปหมดบางคนบอกว่ามีเป็นร้อยโปรดักคิดทุกวันมีแต่โปรดักโปรดักตัวเด้ติดไว้ข้างฝา ยังมีโอกาสได้ทำสักอย่างบางคนก็เริ่มสองสาอย่างแล้วแต่ไอเดียบันเจิดมีมากมายทุกวันแต่อธิบายคนฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยมันละลายอย่างนั้นมันละลายอย่างนี้มันแยกสลายอย่างนั้นแยกสลายอย่างนี้ฟังแล้วไม่รู้คืออะไรต,ตัวอย่างกล่องพลาสติกในกินที่เราดื่มนมดื่มน้ำส้มอะไรในกล่องนั้นเคลือบข้างในด้วยพลาสติกท่านทราบไหมย่อยไม่ได ถ้าไปย่อยแล้วแยกมันแยกไม่ออกนะครับมันจะปนเข้าไปในกระดาษกระดาษนั้นก็จะไปติดในเครื่องพริ้นที่จะเอามาย่อยย่อยย่อยแล้วมันรวมเป็นกระดาษย่อยแล้วก็ทําเป็นกระดาษแผ่นใหม่เพื่อมาใช้ต่อเป็นรีไซเคิลปรากฏว่าทําไม่ได้นะครับมันจะไปปนในเครื่องทํากระดาษแล้วก็ทําให้เครื่องทํากระดาษนั้นโรงพิมพ์ก็จะเสียไปด้วยเพราะมันมีปุ่มเล็คูดกระดาษออกอิก ก็ไรประโยชน์ทําไม่ได้นะครับเรามีคนที่เก่งมากคิดสลายนะครับพลาสติกออกจากกระดาษได้สําเร็จนะครับซึ่งทม์แมกซีนได้จัดให้เป็นหนึ่งในสิบผลงานยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนโลกไปข้างหน้าได้ใหม่นะครับท่านไปอ่านทาม์แมกซีนได้ประมาณสัก3ปีมั้งไม่แน่ใจไ,ไปดูนะครับแต่ทีไดาครับสิ่งนี้คิดได้ทําได้ ตั้งต้นได้แต่หาใครมาลงไม่เป็นไม่รู้จาวที่ไหนเดินเล่ไปเล่มาทุกวันแต่ปรากฏว่าฐาแมกกาซีนลงเสร็จประเทศข้ามมาเราสองสามประเทศเชิญไปทันทีเชิญไปบอกจะเอาอะไรบอกมามีแพลตฟอร์มมีอะไรให้หมดทุกอย่างพร้อมจะเอาห้องทำงานในไซส์พาร์คใหม่สองครูหาสาม่ัวยกให้เลยจะเอาภรรยาลูกมาเลยยั่งได ก็จะให้โรงเรียนเรียนเสร็จถ้ามีภรรยามาด้วยลูกก็มีโรงเรียนเรียนให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะนั่นที่เราสนใจมากก็กรอกไปกรอกไปไปสุดท้ายบอกยินดีจะเปลี่ยนซีเซนชิพหรือไม่ก็คือเขาขอให้ย้ายเป็นสัญชาติประเทศนั้นเลยนี่คือตัวอย่างให้เห็นที่น่าตกใจมากนะครับนอกจากจะให้โอกาสพร้อมแล้วบอกว่า ให้เปลี่ยนเป็นประชาชนประเทศนั้นด้วยนะครับเสียดายไหมครับคนไทยสิ่งเหล่านี้อยู่ต่างประเทศแล้วหลายหลาย,หลายนะครับผมเองก็อยากเห็นประเทศไทยผมชวนเขากลับเมืองไทยชวนเขาแล้วนะครับเราต้องมาช่วยกันทําให้เด็กจํานวนมากไม่ไปที่อื่นให้อยู่เมืองไทยให้ได้จึงจําเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งกระบวนการที่จะสร้างมีสามสี่จุดที่ยองทําก็คือสร้างให้มี กิจการเงินร่วมลงทุนให้มากเพื่อให้คนเนี่ยกล้าที่จะไปลงทุนพวกนี้สองให้สตาร์ทอัพเกิดขึ้นโดยมีสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมอากาศดินน้ำเพียงพอที่จะเกิดขึ้นโตขึ้นเป็นต้นกล้าเป็นต้นยืนต่อไปได้ในอนาคตนะครับจึงต้องมีองค์ประกอบเกิดขึ้นการระดมทุนมีหลายวิธีก็คือเดินไปหาคนแล้วก็หาเพื่อนฝูงช่วยกัน แต่นั่นก็คือวิธีแรกที่ง่ายสุดในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งก็คงไม่มีมากมายให้เราไปชวนได้จริงต้องไปต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้ชวนได้กับคนที่ไม่รู้จักด้วยนั่นคือ Funding Portal บนเว็บไซต์ที่จะทำได้เพราะฉะนั้นห้องกระจกที่ว่าไว้นั้นแปลว่าผู้ริเริ่มความคิดนั้นก็จะถูก Funding Portal เป็นผู้พิจารณาว่าน่าเชื่อถือ น่าใช้ได้เหมาะสมความเป็นอยู่จริงมีหรือไม่อย่างไรมีตัวตนจริงไหมถูกต้องตามหลักกฎหมายอะไรจดทะเบียนในประเทศไทยหรือไม่เป็นต้นเพื่อที่จะเสนอตัวมีความเป็นจริงเพียงพอนะครับแล้วก็เข้ามาในแพลตฟอร์มที่จะเสนอนี้แพลตฟอร์มนี้ก็จะเปิดข้อมูลออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยถูกทักถามจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกคนและเป็นหน้าที่ของผู้สตาร์ทอัพดังกล่าว จะต้องชี้แจงอธิบายตอบทุกข้อที่มีคนสงสัยให้ได้เพราะท่านกำลังกระดมสองล้านบาทหรือสามล้านบาทหรือหนึ่งล้านบาทก็แล้วแต่เอาไปทำอุปกรณ์ตัวอย่างที่จะมาขายท่านตอน้องอธิบายชี้แจงจากคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้มากๆผู้เชี่ยวชาญอาจจะเข้าไปถามท่านท่านก็มีหน้าที่ตอบในห้องกระจกนั้นให้หมดให้สิ้นสงสัยถ้าจะไม่สงสัยก็คงไม่กล้าล,ลงทุกนกับท่านไม่มั่นใจในวิธีปฏิบัติ b บ s i n e s s p แ a นต่างๆ แต่เขามั่นใจเขาก็บอกตกลงผมดิฉันเห็นว่าพอไปไม่ได้ก็จะโอนเงินเข้ามาที่ต้องการระดมไว้หนึ่งล้านบาทก็จะโอนเข้ามาโดย f u n n i n g p o r t a l ก็เป็นคนจัดการตั้ง ASCO Account บัญชีขึ้นมาอนหนึ่งว่าเป็นบัญชีสัญญาคู่กันเออไปใช้ปัจจุบสนตรงอันนี้โอนเข้ามาโอนเข้ามาเมื่อไร่ถ้าโอนมาครบและเกินที่ว่าไว้แปลว่า มีคนมั่นใจพอสมควรที่จะลงทุนกิจการนี้ก็แปลว่าคุณประสบความสำเร็จถ้ามากเป็นหลายเท่าก็โพราต้าไปแต่ถ้าโอนมาไม่ครบหนึ่งล้านบาทแสดงว่ายังไม่มีใครมั่นใจเพียงพอแปลว่าโครงการที่คุณเสนอตัวมาควรจะถอยไปก่อนฟันนิ่งพอโท่าก็จัดการคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ที่มาลงเงินไว้เพราะเงินนี้ยังไม่ถึงมือเพราะถือว่ายังไม่มีความพร้อมเพียงพอ ก็คืนกลับไปคนก็ไปตั้งหลักใหม่ไปปรับปรุงเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอกระบวนการนี้นำมาซึ่งทำให้เกิดการใช้เป็นแพลตฟอร์มในการ Marketing Survey พร้อมกันไปในตัวด้วย Technical Survey ไปในตัวด้วยทุกอย่างไปในหมดในตัวเองเป็นการเชิญชวนคนจำนวนมากให้มาวิจารณ์ให้มาวิเคราะห์ให้มาวิพากษ์ถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา,านคนชำนาญก็จะเขียนมาอย่างถูกต้องบอกว่านี้เป็นไปได้ไม่ได้อย่างนั้น คนไม่รู้เรื่องก็อาจจะเขียนมาถามบางเรื่องที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องชี้แจงเพราะว่าคนไม่รู้เรื่องก็มีเยอะแยะท่านก็มีหน้าที่ต้องอธิบายให้หมดจนถ้าสิ้นสงสัยระยะเวลาที่ว่าไว้อาจจะสามเดือนสองเดือนซึ่งสื่อขึ้นอยู่ยกักติกาสามเดือนก็เรียวกว่าเขาก็โอนไปโอนโอนไปแล้วก็ถอนใจถอนใจไม่เอาเอาโอนกลับก็ได้ขอกลับไม่เอาแต่มีหน้าที่สามสุดท้ายต้องโอนหมดนะครับสามสุดท้ายก็จบปิดบัญชีถ้าไม่ได้ก็แปลว่าเลิกกันอันนี้ก็เป็นโอกาสแพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้าง โอกาสสร้างให้คนได้มีการคิดให,ใหม่ๆนั้นสามารถที่จะระดมทุนได้นะครับ Funding portal จึงเป็น,นกลไกสำคัญมากที่จะต้องมีการดูแลถ้าหากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่รับผิดชอบไม่มีระบบไม่มีกลไกไม่มีวิธีทำงานก็คงไม่ดีแน่นอนการทำอะไรผ่าน Funding Portal ที่ดีสักเซสในการระดมทุน ฟัน i ิ g งพอทอ l นั้นก็มีเครดิตมีชื่อเสียงใครๆก็อยากจะมาโพสต์มาฝากในเว็บไซต์นี้นั้นก็เป็นหน้าที่เหมือนกันที่ Funding Portal นั้นจะต้องดูแลตัวเองสร้างชื่อเสียงบนสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกันแต่แน่นอนต้องเผื่อไว้สำหรับ Funding Portal บางคนที่ไม่ค่อยเหมาะสมจึงต้องมีการกํากับดูแลฟันดิ้งพอท a ลกำกับในบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะไปดูแลข้อเท็จจริงต่าง ที่เขานําเสนอถ้าเป็นเท็จก็มีความผิดตามกฎหมายกฎหมายหลายสังที่รองรับเช่นกฎหมายแพ่งพานี้ก็ว่ากันไปปร,บ,รบหลักทรัพย์ไม่ได้ครอบคลุมในส่วนนี้ของการเสนอข้อมูลเพราะข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลไม่จริงนั้นก็มีหน้าที่ที่กฎหมายหลายๆรองรับกฎหมายใหม่ๆซึ่งกําลังปรับปรุงอยู่ก็ออกมารองรับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นว่ากลไกนี้ก็จะสร้างเครื่องมือมารองรับนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับซึ่งผมอีก ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ในแง่ของประชาชนผู้คิดริเริ่มก็มีความสำคัญซึ่งนี่เป็นอันแรกที่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้ประเทศของเราอยู่ในเศรษฐกิจที่เรียกว่าเน้นแบบเดิมๆคือผมเรียกว่า production driven economy เศรษฐกิจที่พัฒนาโดยการผลิตรับจ้างผลิตของเขาเขาสั่งของเราเราก็ผลิตตามที่เขาสั่ง แล้วก็ก็ให้เราช่วยโคตรราคาไปาทันทีทุกปีก็ส่งมาถ้าโคตรราคาพอสู้เขาได้เราก็ได้ผลิตต่อแต่โคตรราคาแล้วสู้เขาไม่ได้ปีนี้ก็แย่หน่อยนะครับโรงงานที่เรามีอยู่คนงานที่เรามีอยู่ก็ละบากแหละเพราะเขาย้ายไปผลิตข้างบ้านถูกกว่าเราแล้วนะครับก็ถูกกว่าเราเยอะมากถูกกว่าเราบางทีถึงหนึ่งในห้าไปยังมีนะครับเราจะสู้ด้วยการผลิตให้ค่า,าแรงที่ถูกด้วย ทรัพยากรที่เราก็มีจำกัดนี้โดยที่อาจจะไม่คุ้มเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากประเทศผู้ที่เน้นการผลิตรับจ้างผลิตผลิตเพื่อขายที่เขาซื้อเราเพราะของเราถูกคนอื่นเขาที่ซื้อของเราเพราะเราเนี่ยได้ประโยชน์จากค่าแรงถูกอะไรถูกต่างๆนานี่คงจะไม่ได้ต่อไปแล้วต้องเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าขับเคลื่อนโดยคุณค่าบ้างซื้อของเราเพราะของเรานั้นมันน่าซื้อ มีคุณค่าที่จะใช้ที่จะมีประโยชน์ทั้งการบริโภคอุปโภคและประโยชน์ในเชิงอื่นๆด้วยแมงแพงก็ยอมซื้อถ้ามันดีจริงเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องสร้างพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นว่าของเราจะเป็นของที่มีคุณค่าน่าใช้น่าบริโภคถูกใจกว่าดีกว่าจึงยอมจ่ายเงินเพื่อจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นนะครับ แล้วก็ถูกใจเพราะของเราดีของเราอัตประโยชน์สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะส่งเสริมให้มีธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยความคิดซึ่งมาจากเบสของวิชาความรู้และความสามารถในเชิงการพัฒนาสร้างสารรค์ด้วยเนั้นเบสกว้างมากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมนี้มีความคิดสร้างจากความรู้สร้างจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดออกมารวมกันนะครับ ความจริงเด็กของเราเก่งเหมือนกันไม่น้อยเท่าที่ผมได้มีโอกาสจัดตั้งแล้วก็จัดงานหลายครั้งรวมไปถึงจัดเวทีเป็นประจำทุกๆวันพุทธที่สามของเดือนเราก็จะเชิญนักประกอบการรุ่นใหม่ๆม,มาพบกันแลกเปลี่ยนกันมีทั้งผู้ต้องการลงทุนมีทั้งผู้มีความต้องการทุนก็พบกันจึงพบว่าความคิดของการคิดที่เริ่มธุรกิจมีมากขึ้น แต่ก่อนนักศึกษาปริญญาตรีของเรา,านั้นมีน้อยมากที่จบปริญญาตรีแล้วจะไปตั้งธุรกิจน้อยมากน้อยจนทั้งติดอันดับโลกเหมือนกันเรามักจะไปเรียนต่อมักจะทํางานทํางานบร,ริษัทคิดจะประกอบการเนี่ยมีไม่มากเท่าไหร่เหตุผลก็คงมีหลายเรื่องนะครับจากการพัฒนาการการศึกษาด้วยแต่ระยะหลังดีขึ้นระยะ3ามสี่ปีมาดีขึ้นผมคิดว่ามาจาก ระบบการสื่อสารข้อมูลที่เปิดมากขึ้นทําให้คนเห็นโอกาสและทําให้รู้สึกว่าความคิดใ,ใหม่ของเราก็มีโอกาสจะเกิดสําเร็จได้เหมือนกันจึงมีเด็กหลายคนที่คิดมีความคิดได้ทําขึ้นมาหลายอย่างตัวอย่างเช่นซึ่งผมเองก็ได้รับทราบมาไม่น้อยจากทังด้านความคิดวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการได้หลายอย่างก็เกิดขึ้นนะครับเช่นมีผูอ้อยากจะผลิต เลนซึ่งปะเข้าไปในเครื่องโมบายและสามารถถ่ายเป็นกล้องจุลทรรศน์อ่านได้ขยายได้ก็มีคนเริ่มแล้วจากเด็กหนุ่มของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์มีเด็กหนุ่มน่าจะม .6 มั้งอีกคนหนึ่ง16ปีมั้งที่อยู่แล้วเขาก็คิดว่ามีพนักง,งานบริษัทโรงแรมเนี่ยทำอะไรผิดผิดแล้วก็ย้ายไปโรงแรมอื่นย้ายอ,อพอจับได้ก็ย้ายไปโรงแรมอื่นไปเรื่อยๆ โรงแรมทั้งหลายก็ปวดหัวก็ไม่รู้ทำยังไงดีนะครับก็ไม่มีระบบรองรับอันนี้เด็กดูมคนนี้ก็เก่งมากก็เริ่มคิดแพลตฟอร์มอันหนึ่งขึ้นมาที่จะทำให้คล้ายเหมือนเครดิตบูโรเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ชวนธุรกิจโรงแรมรีสอร์ททั่วประเทศไทยและทั่วภูมิภาคนี้ก็เริ่มมาเป็นสมาชิกมาใครมีลิสต์ชื่อของพนักงานคนที่ มีความผิดให้ออกไปก็เข้าแบ็กลิสต์ระบบนั้นใครสมาชิกก็สามารถเข้ามาดูได้ตอนนี้ก็มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเยอะเขาต้องการระดมทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มนี้นะครับใครสนใจลองติดต่อดูก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับมีคนเข้าไปเยอะแยะแล้วนะท่านลงไปหาดูแล้วครับผมเองก็ไม่ได้ระบุว่าใครที่ไหนนะครับแต่อายุ16ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นเด็กนักศึกษา นะครับอาละทั้งหมดนี้เราอยากให้เกิดแล้วก็หวังว่า Funding Portal นี้จะช่วยทําให้เกิดจุดประกายแห่งการเริ่มต้นธุรกิจมากมายธุรกิจใดบ้างที่เหมาะสมกับการระดมผ่าน Crowdfunding ผมว่าไม่มีข้อจํากัดนะครับแต่เราอยากส่งเสริมให้เป็นโอกาสของการระดมทุนในธุรกิจบน,บนสารบนฐานวิาาทยาศาสตร์ทคโนโลยีนวัตกรรมให้มากความคิดสร้างสรรค์ให้มากและผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจกลุ่มหลัก ที่จะระดมทุนผ่านกลไกนี้ถามว่าแล้วร s t a t e ระดมไหมก็ได้ไม่มีใครห้ามก็ทำได้นะครับก็ทำได้22ล้านจะไปทำอพาร์ตเมนต์เล็กๆขายก็คงว่ากันไปนะครับก็มีก็มีแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าถ้าเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มนี้เชื่อว่าความคิดที่เริ่มในการทำธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมจะเกิดขึ้น และจะมีส่วนช่วยประเทศให้เราเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากเศรษฐกิจฐานการผลิตไปสู่เศรษฐกิจฐานคุณค่ามากขึ้น Value based economy เกิดขึ้นซึ่งมาจากองค์ความรู้การพัฒนาให้มีของมีคุณค่าขึ้นของคุณค่าไม่ได้คิดว่าต้องเป็นสิ่งปริตใหม่ๆออกมาหมดแต่แม้จัดระบบจัดระเบียบวิธีการสร้างโอกาสก,าก็เกิดขึ้นได้จากเด็กหนุ่มคนนี้ที่สร้างดาตเบสของคนที่มีปัญหาในธุรกิจการโรงแรม เพื่อเป็นการแชร์กันระหว่างผู้เป็นสมาชิกโรงแรมทั้งหลายที่จะต้องรับคนจํานวนมากทุกวันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งในต่างประเทศมีตัวอย่างมากมายผมเองก็คงไม่เล่าบทนะครับในสหรัฐอเมริกาก็มีนะครับโอคูลัสพวกเรารู้จักดีนะครับผมก็คงไม่พูดถึงนะครับเป็นคนผลิตแว่นตาจํารองภาพเสมือนจริงขึ้นมานะครับก็ระดมทุนเผาผ่านคาว f ฟัน i ิงนะครับตั้งใจจะระดมสักประมาณไม่กี่ตังค์นะครับ สึกได้มาสองล้านเหรียญนะครับแล้วก็ต่อไปไปหลังก็พัฒนาก้าวหน้าจนมีบริษัทมาขอซื้อไปไปจำนวนเขาว่าหลายพันล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับและผู้ที่ต้องการอณ์ทุนนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าคงต้องมีความพร้อมมีความเข้าใจแต่จะเป็นรูปบริษัทจำกัดก็ได้เป็นบริษัทมหาชนก็ได้นะครับ ในกฎแต่ขอให้จดทะเบียนในกฎหมายไทยแต่สําคัญมากคือต้องมีความคิดที่จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบิสซิสแพลนที่คิดว่าสําเร็จนะครับออกมาให้ได้พร้อมที่จะตอบคําถามชี้แจงของผู้ที่จะถามผ่านระบบเข้ามามากมายนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมคัดกรองวิเคราะห์แล้วก็จะทำให้คนเหล่านั้นได้ประโยชน์ไปในตัวด้วย ประโยชน์ที่จะมีต่อกิจาการก็คงมีไม่น้อยครับทำให้เข้าถึงแหล่งทุนในวงกว้างได้คำจัดความว่าคลาวฟันนิ่งเนี่ยมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าระดมคนระดมทุนไม่มากนักจากคนมากๆนั่นเองระดมไม่มากนักจากคนมากๆหมายความว่าไงก็คืออยากชวนคนมากๆเนี่ยมาร่วมแต่ก็ไม่อยากให้เป็นภาระแต่ละคนมากนักก็ไม่มากนัก โดยกฎเกณฑ์กติกาอาจจะเช่นคนละไม่เกิน5 0,000ื่นบาทต่อรายต่อธุรกิจและปีหนึ่งก็ไม่เกิน50,000นรือ10บริษัทต้องสแสดงฐานะการเงินหน่อยว่าระดมไอเราพูดจะลงทุนเนี่ยก็จะไปแบกเกินตัวตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น5 0 0 0 0่นบาทต่อรายต่อบริษัทที่จะลงและปีหนึ่งจะลงเกิน10บรายเพราะรวมกันปีหนึ่งไม่ให้เกิน5 0 0 0 0 0อย่างน้อยท่านก็ จะเสียหายก็คงมีจํานวนประมาณนี้เพราะธุรกิจที่เกิดใหม่เหล่านี้เนี่ยมีความสาเร็จต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบผลเนี่ยมีมากบางตัวเลขก็บอกว่ามีถึง 6, 70, 80, ด0เกอร์ซ็ก็แล้วแต่ตัวเลขนะครับอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับนั้นท่านต้องบริหารการลงทุนของท่านเองให้ดีที่จะจัดพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมบ้าง ลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างอะไรกลุ่มนะครับท่านก็จะสามารถบริหารได้แต่ถ้าสําเร็จความสําเร็จก็มีสูงเคสที่ยกยกมาเนี่ยเป็นเคสที่ประสบสำเร็จที่ไม่ประสบสำเร็จก็มีมากมายแต่ไม่ได้ยกมานะครับแล้วก็ท่านก็คงสามารถหาอ่านได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็อยากมองว่ามันจะรีเทิร์นมากมายในในหลักทรัพย์นั้นน,นนะครับต้องคิดว่าเป็นการลงทุนที่ท่านคิดว่า สร้างโอกาสธุรกิจและมีโอกาสตอบแทนสูงแต่โอกาสผิดพลาดก็มีสูงเช่นเดียวกันแต่ข้อที่ได้ประโยชน์ต่อก,กิจการกิจการนั้นจะใช้เครื่องมือนี้ระดมทุนตั้งหลักเป็นต้นกล้าต่อไปได้นะครับเจ้าของยังมีข้อดีอย่างเพราะยังคนโทรลกิจการอยู่เหมือนเดิมเพราะคนมาร่วม,มระดม,มทุนクラฟันิงเนี่ยเขามักจะไม่มาบริหารงานกับเราด้วยนะครับความจริงเราก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับความจริงクラฟันิงเนี่ยมีรูปแบบ สองรูปแบบก,กว้างๆด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งคือเบสแรกคือเรียกว่า donation base crowdfunding คือบริจาคเลยให้แล้วไม่คิดอะไรเลยจะมาเมื่อไหร่ไม่มาก็ได้แล้วแต่ซึ่งเราคุ้นเคยกันดีในประเทศไทยคือเข้าพรรษานี่คงรู้จักกันดีนะครับก,ก็ได้ก็ทำบุญไปอะไรไปนะรได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่เรียก crowdfunding เพราะว่ามันไม่มีการเปิดแพลตฟอร์ม แต่ถ้าเกิดเปิดแพลตฟอร์มก็เรียกว่าเข้าขายนะครับเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาก็ก็เข้าขายแต,แต่ถ้าเป็น donation based crowdfunding แต่ทำอะไรเข้าสู่เรียกว่า financial based crowdfunding เช่นมีการบอกว่าให้มาถือหุ้นด้วยเรียกว่าเกิดการขายหุ้นอันเนี้ยกระต่อถึงได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกดูแแตลดทระเบาก็จะเข้ามาดูแลการดูแลเนี่ยไม่ได้ดูแลไปที่บริษัทไปดูแลที่ตัว cloud funding พอ r ท a l เพื่อให้เขาเป็น,นกลไกตัวกลางที่จะช่วยดูแลจัดการให้มันเข้าระบบที่สุดเพราะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในบริษัทเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรไปถึงแต่ว่าใช้กลไกา d ฟัน d ิ n งเป็นคนดูแลการกรองให้ดีแต่ท่านในท่านลงทุนก็ต้องรับัดระวังการลงทุนด้วยตัวเองนะครับการที่มีธุรกิจจะได้ประโยชน์อีกหลายอย่างก็คือว่ามันจะเป็นการ ทำอะไรได้รวดเร็วกว่าการจะหาแหล่งเงินอื่นนะครับสองทำให้ท่านใช้เครื่องมือนี้กันการกันกรองธุรกิจท่านไปในตัวด้วยและที่เกิดแบบนั้นถ้าหากท่านสำเร็จท่านจะเติบโตต,ต้นกล้างท่านได้และต่อไปก็จะมีกิจการเงินร่วมลงทุนก็เป็นแมวมองมากิจการที่คลาฟันดิ้งสำเร็จโดยมากมักจะมีเบนเจอร์คัพเปอร์ฟัหรือคลาวไอ้โทษหรือพวกกิจการเงินลงทุนก็จะมาสะแสวงหาถ้าใครระดมทุนได้พวก กิจการเงินร่วมลงทุนก็จะมาพูดคุยด้วยแหละครับพวกเขาก็จะเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่และพร้อมจะเข้าบริหารด้วยร่วมด้วยเป็นต้นนะครับดังนั้นสเตทมันจะมี2ขั้นตอนเริ่มแรกท่านก็อาจจะรมไปเองตั้งหลักได้สักพักหนึ่งพอเรื่องตั้งหลักขายได้บ้างเล็กน้อยอะไรก็จะมีคนมาหาท่านแหละครับท่านก็ต้องเลือกให้ดีเพราะ V c ซฟันหรือว่ากิจการเงินร่วมทุนนั้นเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนธุรกิจเขาคือทํากําไรจากการลงทุนในรูปของผลตอบแทน เขารู้ว่าถ้าหากลงไป10บริษัทรอดสัก3บริษัท4บริษัทแล้วเขาก็คงไป Ex ็กเข้าตลาด Primary IPO ยื่นกับกรอตตต่อไปแล้วก็มาขายตลาดรองมาติดต่อคุณเกศรากการพิจาการว่าจะจดทะเบียนตลาดรองก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับแพ้นตัว Crowdfunding ก็จะเติบโตเปน็เล่นส่างนี้หรือถ้าク d fund i n g บางคนสร้างเสร็จเติบโตขึ้นมาได้อาจจะไป exit IPO กันเองในอนาคตได้ ก็มีหลายๆายทได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเติบโตตรงไปเลยหรือจะรอให้กิจการเงืนร่วมทุนมาร่วมทุนหรือกิจการใหญ่อื่นมาซื้อไปก็มีนะครับอันที่หมดนี้ก็เป็นสร้างโอกาสแต่ผู้ลงทุนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับเพราะทําให้ท่านมีทางเลือกในการลงทุนนะครับด้วยเงินที่ไม่มากนักแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีมากทางหนึ่งที่ท่านอาจจะได้มีโอกาสช่วยให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาด้วยและท่านเองก็มีส่วนสําเร็จในกิจการนั้น,น,นด้วย และที่ตรงกนนั้นก็คือเป็นเงินไม่มากนักเท่าไหร่ที่ท่านจะเข้าไปร่วมกับเขานะครับประเทศชาติก็คงดีครับเพราะว่าจะทําให้มีกิจการเกิดใหม่มากๆทุกวันนี้เรามีกิจการเกิดใหม่น้อยมากนะครับน้อยมากมีนิติบุคคลอยู่จํานวนแหมหน่าตกใจเหมือนกันนะครับที่จดทะเบียนในประเทศไทยเราเนี่ยน้อยนะครับและมีผู้ที่ไปอยู่ในกระบวนการยื่นภาษีนี่ก็ไม่กี่นะครับไม่มากเท่าไรเองนะครับน้อยมาก ในประชากร70ล้านคนเราถือว่าน้อยมากเลยอยากส่งเสริมให้เกิดกิจการขึ้นมากๆเพื่อจะได้เป็นรากฐานในการสร้างงานจ้างงานขยายกิจการต่อไปนะครับอันนี้ก็ผมก็อยากจะกล่าวในภาพใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ส่วนภาพเล็กๆก็คือคงเป็นเรื่องความเสี่ยงที่ท่านบริหารเองนะครับประเด็นที่อยากจะฝากก็คือผู้ลงทุนต้องดูแลด้วยตนเองว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปได้ธุรกิจจริงหรือไม่ท่านต้องเข้าใจท่านต้องปรึกษาท่านต้องคุยท่านต้องซักถามนะครับและการจัดกัน หวังว่า Cloud Funding Portal จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการวางรากฐานผมก็เชิญชวนทั้งภาคเอกชนและภาคกึ่งราชการเนี่ยเช่นสวทชรหรือใครก็ตามมีส่วนช่วยกันสนนุนให้เกิด Funding Portal นี้มากๆเพื่อจะช่วยกันให้โอกาสกับธุรกิจประดมทุนได้นะครับส่วนอื่นๆท่านคงหายอ่านจากเอกสารได้นะครับผมคิดว่า จะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปขั้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับในเมื่อตลาดทุนเราก้าวมาเข้าปีที่41แล้วก็หวังว่านี่เป็นการโฉมหน้าครั้งใหม่เป็นการพัฒนาการลงทุนที่เปลี่ยนโฉมหน้าครั้งใหม่ของการลงทุนก็ว่าได้จากนี้ไปเป็นการลงทุนที่ไปถึงหมู่ประชาชนโดยตรงได้มากขึ้นนะครับและก็เป็นการสร้างกําลังความสามารถของทุกคนให้มีความสามารถในการ เป็นผู้ประกอบการและสร้างให้เขาเป็นกําลังสําคัญของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับเรากําลังเริ่มต้นนะครับ S generation แล้วก็ท่านทั้งหลายในที่นี้ผมก็ขอให้ท่านเป็น S generation หรือ Start up generation ต่อไปประเทศไทยจะได้ก้าวไปอีกครั้งหนึ่งในธุรกิจใหม่ๆบนฐานแห่งความมีมูลค่าเพิ่มมากๆขึ้นนะครับและบนฐานแห่งความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมวิศาสตร,รธธ์เทคโนโลยี ไทยเรามีความสามารถพอทําได้นะครับผมเองก็สัมผัสกับหลายคนจึงรู้ว่ารุ่นใหม่ของเราเก่งพอสมควรนะครับบางคนก็ไปเข้าสู่แบบนี้ในต่างประเทศน่าเสียดายอยู่ไม่น้อยนะครับบางคนเรียนแพทย์นะครับพอจะขึ้นปีสไม่ค่อยชอบก็สนใจงานด้านเกี่ยวกับพวกดีไซน์กราฟ,ฟิกแล้วก็แอนิเมชั่น ก็สมัครไปเรียนต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็รับเข้าไปเรียนให้ทุนเรียนเสร็จจบจนอยู่ต่างประเทศ<ม>บริษัทชั้นนาในต่างประเทศรับเข้าไปทํางานนะครับจนถึงไปอยู่ฮอลลีวูดนะครับนี่คือตัวอย่างของเด็กไทยไปรับไปทํางานที่ฮอลลีวูดนะครับบริษัทใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังรู้จักดีไปถึงก็ตกใจเจอเพื่อนคนไทยตั้งหลายคนนั่งอย่างนั้น แปลว,ว่ามีแต่คนไทยไม่น้อยในแผนกนี้ในการเขียนภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็ช่วยกันสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นบทสําคัญมากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ขายได้ทั่วโลกนะครับเขาเป็นเรียกว่าสตอรี่อาร์ติสเป็นผู้เขียนบทเป็นภาพทั้งหมดออกแบบทั้งหมดว่าเจ้าหญิงจะต้องมีบุคลิกอย่างนี้เจ้าหญิงคนพี่ต้องอย่างนี้เจ้าหญิงคนน้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วผู้มารงรักต้องมีอย่างนี้เรียบร้อยนะครับัันที่ขายได้ทั่วโลกไปหลายพันล้านเหรียญที่สําคัญมากก็คือได้รับรางวัลออสการ์ามเมื่อปีที่แล้วนะครับปีปที่แล้วเป็นฝีมือของเด็กไทยส่วนสําคัญเลยทีเดียวนะครับผมก็โทรศัพท์ไปหาบอกฝนมาอยู่เมืองไทยได้แล้วมาช่วยกันทํา เขาก็บอกว่าถ้าตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญความคิดสร้างสรรค์ความคิดคุณค่าเหล่านี้หนูกลับมปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็บอกว่าผมและเพื่อนๆตลาดทุนทั้งหมดเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ว่ามีคุณค่าหมหาศาลเข้าใจการพัฒนาวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แล้วอยากให้ช่วยกลับมาช่วยสร้างประเทศไทยกัน เขาก็บอกครับค่ะหลายคนก็กลับมาแต่ขอกลับมาวันเดียวก่อนเขากลับมาวันที่4 well> ี่โฟร์อุลนะครับมาประกาศถาให้พวกเราฟังในห้องให้กับพวกรุ่นใหม่น้องๆหลายมาฟังกันมากมายเป็นเวลาที่เปลี่ยนแปลงครั้สำคัญนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่หลายๆเรื่องได้ตามมาจากวันนั้นนะครับและรวมไปถึงการผักดันเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและผมได้ทราบข่าวว่า เขามีความหวังมากว่าจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับขอทุกท่านช่วยกันช่วยกันพัฒนาและให้ประเทศไทยเราก้าวให้พ้นไปสู่เศรษฐกิจฐานความคิดสร้างสรรค์ความคิดวิทยาศาสตร์วิทยากรรมเศรษฐกิจที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าเศรษฐกิจแบบเดิมขอบคุณครับทุกท่านคบสวัสดีครับขอขอบพระคุณดรวรพลโสภติยานุรักษ์ค่ะ Thank you all very much Thank you to uh, the Thai Stock Exchange for making this Uh, available to us today, if we can have this event. Thank you to Dr. Verapol for his speech and for all the work that he's done in advocating equity crowdfunding here in Thailand. And thank you all today for for coming. It's uh, it's an honor to be here, a pleasure to be back in Thailand. Uh, I have been coming to Thailand now for about 10 years, uh, both um, because I have a, a business here uh, as well as it's a great place to be. And so it's a great place to come back and have a chance to speak with you about something I'm very passionate about, which is equity crowdfunding. So I know I'm, I'm dressed like a, a someone who's a business person or as a lawyer, uh, but I am neither. Uh, I am uh, not an attorney. I'm not a, an accountant. I'm not a lobbyist. I'm just a, an entrepreneur from San Francisco. Uh, and that 's where I've been, I've, I lived for about about 15 years, and I grew up in a small town in a very rural state in Louisiana in uh, the U.S. And so uh, they 've asked me to spend a few minutes telling you a little bit more about my story um, and what, what we 're doing here. I think that we have the wrong presentation. So we 'll try it again. The other one. You just got a preview of presentation number two. Just click here. Yeah, perfect. Excellent. So, my background is, is as an entrepreneur in San Francisco. I started uh, doing uh, web based businesses in 1998, and during that time, uh, we were able to build several companies uh, that we were able to raise millions of dollars for from venture capital and private equity and angel investors, and we're able to build successful companies. Uh, however, not everyone in the U.S. lives in San Francisco or has access to those kinds of resources. And so in August of 2010, I was at a wedding with a friend of mine. Uh, and we were talking about the lack of access to capital and he had had a chance to raise money for a business and been able to successfully grow it and sell it and you know the problem was that in places like where i'm from in, in a rural state in, in the usa uh, there's no access to capital if you're a small business owner, entrepreneur and especially back in 2010 when we were having this conversation at the depths of the global financial crisis and so it basically, we had this conversation that said if I can give away money on Kickstarter, if I can lend money to entrepreneurs in other countries through sites like Kiva, why can't I invest in businesses that I use every day or in entrepreneurs that I believe in? And it was really that conversation in August of 2010 that started this on this very different path from being a technology entrepreneur to going to Washington, D.C. And so we, I and my, my co-founder sat down and we created the startup exemption framework, which was a, we, a regulatory framework that we just created um, to enable us to say, this is how we believe you should be able to raise money for startups and small business by using the internet. Now, we had no experience in going to Washington. Um, I didn't, you know, know anybody there. Uh, but we were very fortunate because we were able to, to be there at a time when talking about access to capital, talking about job creation, talking about entrepreneurship uh, were very important topics. And so we were able to get the support of the White House, of the House of Representatives, passed our bill. Uh, the, the, our crowdfunding language became the crowdfunding language in the Jobs Act. Um, and we spent a lot of time in Washington, D.C. Talking about entrepreneurship, talking about job creation, and then after 460 days of work in Washington, we were invited to the White House in the Rose Garden uh, to sign the, to watch President Obama sign the Jobs Act into law. And since that time, we've been working in a number of countries, uh, now 35 countries around the world, to create the opportunities. For crowdfunding, for equity crowdfunding to exist in many other countries. It's, uh, it's, it's an incredibly important thing uh, to, to, to give access to capital entrepreneurs, and we want to be a part of that. As you heard earlier today, there are three kinds of crowdfunding there's pre sale crowdfunding or, or, or rewards based crowdfunding, which is available today um, through sites like uh, uh, Dreammaker and others to be able to raise uh, money for entrepreneurs by pre-selling a product equity crowdfunding and debt crowdfunding the market is growing very very rapidly globally uh, this, uh, this numbers are in billions of us dollars so you can see that uh, every year it's been growing by double or triple digits last year the estimates were that 16 billion us dollars was raised globally from equity, debt, and rewards-based crowdfunding, and that the estimates for this year are over 34 billion U.S. dollars. So it's, it, the money is, is uh, being raised is rather significant, and it's growing very rapidly. And uh, so it, you know, the opportunity for Thailand to be able to participate in this sort of uh, opportunity is important. Uh, I wanted to share a few of the global themes that, that we're seeing occur in the crowdfunding market generally. Uh, that are important uh, in the context of you, as you move forward with equity crowdfunding here in Thailand. First, this is, a, this is a true innovation in the financial services market. The big difference between crowdfunding and the traditional way of raising capital is the ability to go out to the public in the open and raise money for a small business, for a private company. so it 's sort of bridging the gap between uh, a public listed publicly listed company and a private company. and so this, this high wave of, of opportunity that takes uh, an entrepreneur to being a small business, to being a larger business, to being a potentially publicly listed company is, is, is very important. i think that the word crowdfunding is becoming very popular, but i think it will, it will uh, be a, a word that we don't use for very long. because i think that in five years, the word crowdfunding will be replaced with just funding. This will just be the way people raise money, because it's, we all use the internet for every other part of our lives. I mean, we're all sort of connected to our mobile devices all the time now, right? And so now this is an opportunity to leverage those mobile devices to raise money for businesses as well. This will be a one trillion dollar US market in less than a decade, one trillion US dollars. And so, the ability for that to, again, deliver capital to businesses is incredibly important. Uh, work we did with the World Bank looked at the development of, of equity crowdfunding in developing economies. And the estimate we came up with was about $95 billion over the next 15 years, uh, with quite a bit of that really money coming out of China as well. So, let's take a look at what's happening in ASEAN. Let's see what's happening in the rest of the region. So, first of all, China has a, an enormous crowdfunding market already. Uh, so, last year, about 3 billion U.S. dollars was raised through equity crowdfunding, this year, and equity debt and rewards. This year, in China, the estimates are for 6 billion, and the market is not even regulated yet. The, the, the um, securities regulator just stated, just uh, announced, in the last few months, that they would be regulating this, this market next year, now that it's already a multi billion dollar market. In Singapore, they've announced they will be, uh, it, they will be uh, regulating equity crowdfunding, issuing their final regulation towards the end of this year. Malaysia has already licensed six equity platforms for crowdfunding and will issue their final uh, regulation at the end of this year. Obviously, Thailand's moving forward as well. Uh, looks like things are you know, finalizing their regulation here. Korea also has equity crowdfunding, and Hong Kong is studying crowdfunding. In addition, if you look further south, uh, New Zealand and Australia both have equity and debt crowdfunding. So, really, the entire region is, is, is moving towards this new method of, of raising capital. But for every good thing, there are, there are risks. There are challenges. And the same is true with crowdfunding. And so the, you know, the first question we get asked all the time is what about fraud? What happens if someone takes the money? What happens? Well, it's interesting. When a, a Wharton research, Business School research professor looked into this, he, he took a survey of the Kickstarter campaigns. So, Kickstarter is the largest rewards based crowdfunding platform in the world over 85000 projects have been funded on that platform and less than 1 tenth of 1 percent so less than 1 tenth of 1 percent of those projects were actually found to be fraud so why is it so low why, why is no, not the, there aren't thousands of these projects that are frauds well it's important to remember that the main way you're raising money through, through uh, crowdfunding is through your own social network. So it's 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 your friends, your followers, your family who are simply using the technology of the internet to support your business or your idea. And so it's much harder for people to want to defraud their friends and family and people that they know than complete strangers. So we talk we talk a lot about crowdfunding and I'm sure you've all seen the campaigns that have uh, thousands and thousands of supporters. There are, you know, like the Pebble Watch was a very famous campaign, or other campaigns like that. Most campaigns have 100 or 200 supporters, so it's people that you know. Uh, the the film production company that I'm uh, a partner in here in Thailand, we did a documentary film several years ago. We raised money on Kickstarter. We had less than 100 people. We we, we doubled our goal, but we we had less than 100 people that contributed. So, it it you know it people who know you are the primary place for this money to come from due diligence is a very very important thing and so for platforms equity platforms like dreammaker here in thailand due diligence will be a very important part of their business process this opportunity to really review these companies to review their financials to understand what business that they're doing so that they're not guaranteeing the business is going to be a success but what they're doing is they're giving best efforts to guarantee that those, the, the business is not a fraudulent business. And so, more things that can be done to increase transparency are really, really important. It's also very important for the industry to self regulate. By that, I mean there should be a crowdfunding association of Thailand so that the platforms who are legitimate platforms are all a member of this association. And then one of the other questions that commonly comes up is what about larger companies? What about the banks? What about existing investors, like angel investors and VCs? What do they think about crowdfunding? Well, we're seeing large companies use crowdfunding for a number of things. Sony has launched a crowdfunding platform, uh, Kimberly Clark, the large paper manufacturer in the US that makes diapers. Uh, uses crowdfunding they were able they 've actually used crowdfunding to source innovation they use crowdfunding to look for innovators they look for crowdfunding to look for smart entrepreneurs who are trying to to achieve something and even if those campaigns aren 't a success those they still could be a place to find em new employees they could hire or to buy the technologies that they see on those on those platforms and, and begin to use those on their businesses when, when we look at where where existing investors, where angel investors and vcs, how they work with crowdfunding. i mean, I, you know, the, the vc industry here in thailand is growing very rapidly now with 500 tuk-tuks uh, and with the other venture capital firms that are now announced. there's a lot of energy and excitement around the southeast asian market uh, in the vc community looking for good deals. that all bodes very well. but what the vc market needs is strong deal flow. The VC market needs a lot of entrepreneurs creating a lot of new businesses, some of which they can fund. And so you have to be able to have capital to start those businesses. And crowdfunding can be the, the starting place for many small businesses to get access to the capital that they need to start that business. And so by th this is sort of like step one in the process, which would be crowdfunding, and then be able to move on to angel investing or to venture capital in some cases. Or in some cases, for traditional businesses, you may never get venture capital funding. You could build a, a large, successful, profitable business, but never have a venture capital invest in you. And you could continue to use crowdfunding, over and over again as well. So you know, given that we're here in the stock exchange and, and working with the, the the SEC, it's important to talk about how you know these decisions get made for how to set up crowdfunding ecosystems there's really four stakeholders that you have to satisfy when you are working on crowdfunding because you have to first of all protect investors it's very important that investors are protected and that the the regulator and the crowdfunding platforms and the companies that use crowdfunding are doing everything they can to protect investors secondly you have to make the process easy enough that companies will, will complete the process. By that I mean if there are, you know, thousands of pages of documents and hundreds of steps in the process, people will not follow the process because they will just say it's too much work, I need to run my business. I'll do what I can with what I have now. So make up making a process that is, that has transparency but is not too difficult. Third, we need transparency for the regulator. The SEC must regulate this activity and must know what's happening inside of this market. And so, with crowdfunding, they have a better chance of having transparency than they've ever had before. Why? Because all of this happens online. All of this data for crowdfunding is in a database, and it can be easily accessed by the regulator whenever they choose so it's, it, you know this is an industry that wants to be regulated that understands this is part of the way it should work because it's in everyone's best interest and then fourth is the thing i call enablement for platforms and by that i mean you have to have the, a platform a crowdfunding platform like dreammaker has to be able to be a successful business it has to be able to have profits and grow and so you have to make it so that, yes, it's a regulated business, but that it has the opportunity to be successful. So there's a, it's, these four audiences, it's like balancing something, right? If you, if you tilt too much in one direction, then it, then it, it spoils the, uh, the, the opportunity for the entire ecosystem. So it really is about balancing these things out. So the big three trends that, that we see that are driving crowdfunding. The three things that really are much larger than crowdfunding. First, I mean, our whole lives are moving online, or have moved online, I guess is really more accurate, already have. So it's very basically everything used to be very offline and institutional, but now our relationships are online and individual. Social media is driving everything in our lives today, and that, that we are already seeing with all this, this utilization of crowdfunding, we have data. We have global best practices, uh, and we have the ability to apply those global best practices uh, in other countries around the world. So, for the entrepreneurs in the audience or the small business owners in the audience who are thinking about crowdfunding in the future, the first thing I would say is regulation provides opportunity for innovation. I say that because Following regulation will require people to do new things, and if you can provide a technology solution that makes it easier to do new things, you can build a successful business. One example: investor relations. So, with large public companies, they hire companies to provide investor relations services. If I am a construction business uh, that, do, that you know that does not have Billions of bot to spend on public relations. How am I going to do my investor relations with my 100 investors or my 200 investors in my business? So the ability to create a web-based service that allows for investor investor communication to take place is a really important service that every market will need. And so, if you're looking for a way to get involved in this market, in building the crowdfunding ecosystem in Thailand, and you don't want to build a platform, that's certainly but creating other services that can create a more liquid market are really important. So, an example of what I'm talking about is think about the online advertising market. So, online ads started as just banner ads at the top of web pages, and then it became much more sophisticated and now, we're up, now there are whole there's an entire multi-billion dollar industry that's about serving up ads to you at the right place at the right time and measuring how it's done and, deli and delivering value back to the advertiser so all those kinds of services that will make this market more efficient and more effective think about the kind of ways that you could create a business that could be involved in this market so i just want to wrap up uh, this section with a few things about some things that i learned as part of this process in washington d.c and over the last few years that uh, maybe can be helpful uh, and apply in other, in other parts of other people's lives so first create a solution don't complain about a problem so for 26 years there was a there was an event at the securities and exchange commission in washington d.c that was held for small businesses to come and talk to the SEC about uh, their needs. And for 26 years, the number one problem that they came to the SEC with was we need more ways to raise money for our small businesses. And for 26 years, the Securities and Exchange Commission in the USA did nothing. You know, we showed up with a solution to a problem. We showed up with, a, with our regulatory framework and we said, We believe this can work. What do you think? And so, by going to decision makers with a suggestion and an idea and a way to solve the problem, you, you force the opportunity to have a conversation because you're, you're, you're helping to start the conversation with your idea. So, I would just suggest that if there are these long standing problems or challenges that you want to solve with a business that you want to start. Go to the person you need to talk to about it with a solution, not, not describing the problem. So, in our lives now, we live on, you know, LINE and Instagram and Facebook and LinkedIn uh, and email, but there's nothing that really replaces face to face. The thing that I learned when it, we learned in going to Washington, D.C., is that really showing up, really going to those offices, meeting with the people face to face made a difference. And so, you know i'm on online all the time as well but there are times when going in person and meeting with someone face to face there's nothing that replaces that sell the thing that people are buying okay with that i mean in 2011 the unemployment rate in the usa was over 10% and so the, the thing that elected officials in washington d.c was, were buying were jobs they wanted job creation they wanted innovation and they wanted more entrepreneurs and so we talked about crowdfunding as being a way to create jobs to create entrepreneurship and to create innovation in the u.s and those are the things you can do everywhere really thinking about how can you position your product or service so that it is solving the solution that the people are looking for so we stayed out of politics and we stayed on policy uh, as some of you may know, in the US, we've got a very divided government. We've got two political parties that never talk to each other, um, and it's, it's, it's very difficult. The, what we did is we never talked about politics at all. And we just talked about the policies and why we were there to talk about job creation, innovation, and entrepreneurship. And it was, a, it was a, an agenda that everyone, it, it, you know, everyone wanted to support because everyone wants those things for their own country. And success takes a team. Um, I think that you know for people who are in a business or considering starting a business, I can't tell you from my own my own, my own experience, having a co-founder, having a partner in a business, you know, having partners in a business is really powerful. And so the ability to, you know I know that on the cover of almost every magazine, it's always like this you know solo entrepreneur who's like you know, standing there looking very official and very important uh, by himself or by herself um, alone. but the power of having co-founders, the power of having a team is, is really, really important. and so i think i would just suggest that, you know, when you're thinking about starting a business, consider co-founders. so thank you all very much. Uh, i appreciate it. i think we're about to take a, a break. thank you very much.